สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนมาเจอกันอีกแล้วจ้าจากช่องปูน่า USA Channel ค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ปูน่าจะมาพูดถึงนะคะมีน้องคนหนึ่งถามมาว่าพี่คบกับฝรั่งหนุ่มหรือว่าฝรั่งแก่ใครดีกว่ากันนี่น้องมีน้องคนถามหนึ่งมาถามมาถ้าได้เรื่องส่วนตัวของปูน่าเองนะคะพี่น้องจ้าปูน่าจะชอบคนที่มีอายุคนที่มีหลักฐานมั่นคงคนที่มีการงานที่มั่นคงนะคะถ้าเป็นตัวปูนาเองนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมาเหนื่อยพี่น้องไม่ต้องมาเหนื่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าการที่เราจะมาเดทหรือว่าจะมาคบกับฝรั่งมันก็ต้องหวังอนาคตแต่งงานมันมาจะคือปูนานี่คือหวังว่าชีวิตเราลำบากมันมาแล้วนะคะทำไมเราต้องมาลำบากอีกในบ้านปลายชีวิตพี่น้องฉะนั้นนะคะถ้าเป็นความรู้สึกรู้สึกของปูน่าเองนะปูน่าจะเลือกคนที่มีอายุนะคะคนที่มีอายุและคนที่มีฐานะพร้อมนะคะสำหรับตัวปูน่านะคะส่วนจะมาพูดถึงนะคะสำหรับอายุนะคะแต่ละระยะอายุแต่ละจังหวะช่วงชีวิตนะคะคือถ้านะคะพูดถึงยุโรปหรือว่าอเมริกันก็ตามนะพี่น้องจ๋าในระหว่างที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ระหว่างอายุ20ขึ้นเนี่ยก็บางคนนะคะก็ยังไม่มีงานทำบางคนก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่นะคะแล้วก็บางคนก็มีลูกมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบลูกทั้งที่ไม่ได้แต่งงานกันนะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาไปมีแฟนอะไรงี้ก็ไปมีลูกนะคะแล้วก็ต้องรับเลี้ยงเด็กนะคะรับเลี้ยงในฐานะตัวเองเป็นพ่อของเด็กแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับภรรยาอย่างนี้ก็มีเยอะค่ะแล้วก็บางคนก็ยังอยู่กับพ่อแม่แต่ว่าบางคนก็ไปมีลูกนะคะบางคนทำงานรายได้ก็น้อยรายได้มันยังไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งตัวนี่เพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นหนุ่มอยู่ระหว่างอายุ20ขึ้นนะคือเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็มาทำงานทำการนะคะช่วงบางคนเวลาช่วงเรียนอยู่แล้วบางคนอาจจะมีแฟนแล้วก็บังเอิญอาจจะไปมีลูกกับสาวไปจีบสาวแล้วอาจจะไปมีลูกโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ฝรั่งเขาก็ต้องรับผิดชอบนะคะอันนี้คือช่วงระหว่างวัยรุ่นนะคะบางคนก็มีงานทำแล้วแต่ว่าหลักฐานยังไม่มั่นคงนะคะแล้วก็บางคนก็ยังติดเที่ยวอยู่นะคะติดเที่ยวติดสนุกสนานเฮฮาคือยังบ่พร้อมที่จะวางแผนชีวิตอนาคตครอบครัวนี่ระหว่างอายุ20ขึ้นนะส่วนอายุประมาณ30ขึ้นเนี่ย30ขึ้นนี่ก็บางคนก็จะเริ่มมีครอบครัวแล้วนะคะก็จะมีลูกบางคนก็จะมีลูกเล็กๆลูกเล็กๆนะคะก็ต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวเวลาแต่งงานแล้วบางคนอาจจะเลิกกับแฟนแล้วทีนี้ก็ต้องมารับครอบรับภาระเลี้ยงดูเด็กนะคะฉะนั้นคนที่อายุระหว่าง20ถึง30เนี่ย20ถึง30ไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้ยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยยังไม่พร้อมนะคะก็ตามที่บอกบางคนก็ยังอยู่กับพ่อแม่บางคนก็ทำงานเงินเดือนก็น้อยยังไม่มีสถานะการเงินมั่นคงยังไม่มีความมั่นคงทางชีวิตอันนี้คือปูนาจะมองข้ามไปถ้าเป็นตัวปูนาเองนะจะไม่เลือกนะคะไม่เลือกหมายถึงสมัยก่อนที่ปูนายังเป็นวัยรุ่นนะคะปูนาจะไม่เลือกเลยเพราะเป็นคนชอบคนที่มีอายุเวลามองเห็นคนอายุแล้วรู้สึกมันทำให้ตัวเองดูอบอุ่นมันเบิ่งแล้วมันไม่อบอุ่นมันเบิ่งแล้วมันเล่าใจพี่น้องเห็นคนแก่รู้สึกว่าเออมันเล่าใจพี่น้องมันไม่รู้เหมือนกันนะความรู้สึกนะถ้าเห็นเด็กๆหรือว่าหนุ่มๆที่บึกบึนนี่เป็นคนที่แบบว่าแบบเป็นคนไม่ชอบแบบนั้นพี่น้องเป็นคนบ่มักผู้ชายแบบไม่มีดูแลแบบดูไม่อบอุ่นมันเขาอาจจะหล่อดูบึกดูบึนดูหล่อหน้าตาดีแต่ว่ามันไม่เย้ามันบ่เล่าลวดมันบ่เย้ายวนใจพี่น้องนี่คือในตัวของปูนาโอเคมาพูดต่อนะคะโอเคหลังจากที่แบบไอ้รุ่นนะคะระหว่าง30ถึง40ขึ้นเนี่ยอ้าวเขาก็จะมีลูกใช่ไหมลูกก็ยัง
แบบกำลังจะโตนะบางคนอาจจะมีลูกช่วงประมาณสัก20กว่านะคะพออายุ30 40ลูกก็เริ่มโตแล้วเข้าเรียนมหาลงมหาลัยแล้วนี่ก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวอยู่ฐานะการเงินก็ยังไม่มั่นคงเพราะว่าลูกก็ยังเข้าโรงเรียนอยู่ก็ต้องเลี้ยงเขาจนถึงอายุ18ฉะนั้นนะคะสถานะทางการเงินมันยังไม่พร้อมเวลาเรามาแต่งงานหรือมาอยู่กับเขาเราก็ต้องมาทำงานช่วยเขาเพราะว่าชีวิตครอบครัวยังไม่สมบูรณ์แบบอันนี้นะในฐานะที่ปูนาเห็นมานะมาคลุกคลีกับชีวิตนะคะกับชีวิตคนฝรั่งเราจะรู้ว่าช่วงเวลาช่วงไหนนะคะว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าระหว่างอายุประมาณ40ถึง50ขึ้นไปเนี้ยโอเคลูกเขาก็จะเริ่มโตแล้วบางคนก็จะจบมหาลงมหาลัยแล้วมันก็จะเกิน18แล้วบางคนก็จะภาระก็จะลดน้อยลงเป็นช่วงที่อายุกำลังตั้งตัวคือมีบ้านมีช่องนะคะแล้วก็มีฐานะเริ่มมีฐานะขึ้นเพราะว่าภาระการรับผิดชอบของลูกๆนะคะบางคนก็เขาก็ลูกเขาก็จะเริ่มโตแล้วเขาก็จะไม่คืออายุ18ไปผ่านไปแล้วคือเด็กอายุ18นี้คนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่ต้องส่งแล้วนะคะคือหมดภาระถ้าเด็กอายุเกิน18ก็ให้เด็กเขาจบมหาลัยแล้วเขาก็ไปหางานทำไปหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองอันนี้คนที่นะคะช่วงอายุประมาณเนี่ย40ถึง50นี่ก็เริ่มจะตั้งตัวได้แล้วก็อันนี้สามารถนะคะครบได้เพราะว่าถ้าเรามาแต่งงานหรือมาอยู่อะไรกับเขาเราก็จะไม่ได้ลำบากมากเพราะว่าเขาบางคนเขาก็มีบ้านมีช่องมีรถมีอะไรให้เราแล้วเพียงแต่เรามาแต่งงานแล้วมาอยู่กับเขาแล้วก็ช่วยทำมาหากินนะคะแบ่งเบาภาระกันมันก็จะไม่หนักเหมือนไปแต่งไปคบกับเด็กๆนะคะหมายถึงว่าเลือกเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเราต้องเหนื่อยนะเพราะว่าเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบเขายังรักสนุกเขายังไม่ได้คิดถึงอนาคตครอบครัวคือสนุกไปวันๆได้ทำงานมาก็ใช้ๆนะคะไม่รู้จักเก็บอะไรนี้เรามาแต่งงานกับเด็กๆนะคะถึงคุณจะอายุประมาณเท่ากันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันทำมาหากินมันเหนื่อยนะแต่ถ้าเป็นตัวปูนานะคะปูนาจะเลือกคนประมาณอายุ45หรือ50ขึ้นไปนะคะคือปูนานี่ปูนาเลือกแฟนตอนแฟนอายุ46ถ้าเราเลือกคนอายุประมาณนี้ขึ้นไปนะคะพวกนี้เขาจะมีฐานะพร้อมนะคะลูกก็โตแล้วจะไม่ได้ต้องรับผิดชอบมากมายนะคะแล้วก็การงานเขามั่นคงเวลาเรามาอยู่กับเขาเราก็ไม่ต้องมาลำบากมากเราอาจจะมาทำงานอาจจะทำงานเพื่อแก้เหงาทำงานเพื่อต้องการไปเจอกับสังคมโลกภายนอกไปทำงานเพื่อตัวเองสามารถเก็บเงินได้คือไม่ดีกว่ามานั่งอยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีลูกนะถ้ามีลูกก็ไม่เป็นไรถ้ามีลูกแล้วก็ดูแลลูกไปแต่ถ้าคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะคะเราก็สามารถออกไปทำงานเก็บเงินนะคะไม่เก็บเงินก่อนช่วยกันแบ่งเบากันมันแต่ว่ามันจะไม่ลำบากเหมือนคนที่อายุน้อยกว่านะคะเพราะพวกนั้นเขายังมีความต้องการนะคะรักสนุกชอบเที่ยวนะคะชอบสังสรรค์เฮฮาเขายังไม่วางแผนชีวิตอะไรมากมายแล้วก็เด็กนะคะมีลูกนะคะลูกก็ยังเด็กเล็กอยู่แล้วก็ต้องรับผิดชอบส่งค่าลูกค่าใช้ใจ่ายนะเพราะว่าฝรั่งนะคะตามที่บอกถ้าเขามีลูกนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามเลิกลากันแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินชาวซัพพอร์ตให้เด็กนะจนเขาอายุ18ปีนะคะฉะนั้นนะคะการที่จะเลือกคนอายุน้อยนะคะกับคนอายุมากมันจะแตกต่างให้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าคุณจะเลือกนะคะคนที่อายุ50ขึ้นนะคะ50ขึ้นไป50 55 60ขึ้นไปอันนี้คุณสบายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงส่งเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกแล้วเพราะว่าลูกเขาก็โตไปแล้วตอนนี้เขาจะมาดูแลตัวเอง
ถ้าเราแต่งงานกับคนพวกนี้แล้วเราจะสบายเพราะว่าหมดภาระเรื่องลูกนะคะแล้วก็เขามีหลักฐานที่มั่นคงมีฐานะที่มั่นคงเขามีพร้อมให้เราทุกอย่างการที่จะเลือกคนแก่มันก็เลยสบายไปนะคะแล้วก็ยิ่งเขาอายุ60ถ้าเป็นฝรั่งอเมริกันคนอเมริกันอายุ62นี่เขาก็สามารถเอาเงิน Social Security มาได้แล้วนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลนะคะมันก็จะฟรีถ้าคนอายุระหว่างนี้ขึ้นไปช่วงประมาณ60ขึ้นนี่นะคะ62ถึง65นี่นะคะชีวิตเราจะสบายแต่ถ้าคุณคิดที่จะเลือกนะคะคนอายุระหว่างชอบวัยรุ่นบางคนเป็นผู้หญิงที่ชอบเด็กเราก็ต้องลำบากหน่อยเพราะเราต้องไปหาเงินเลี้ยงเขาเพราะว่าฐานะเขายังไม่พร้อมนะคะก็นี่คือการเลือกนะคะระหว่างอายุน้อยนะคะคนที่มีอายุน้อยแล้วก็คนที่มีอายุมากมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะคะตามที่บอกนะคะถ้าเป็นตัวปูนาเองปูนาจะเลือกคนที่มีอายุและคนที่มีฐานะพร้อมเราจะไม่ต้องมาเหนื่อยเราไม่ต้องมาทำงานหนักเพราะว่าเขามีทุกอย่างให้เราแล้วเขามีพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีรถมีทุกอย่างมีเงินให้เราใช้มีคือทุกอย่างพร้อมนะเราไม่ต้องมาทำงานหนักหัวปักหัวปอมไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำมันเหนื่อยนะฉะนั้นนะคะปูนาก็เลยให้คำตอบแบบนี้นะคะที่น้องเขาถามมาว่าคบคนแก่กับคบคนหนุ่มต่างคนหนุ่มต่างกันยังไงอันนี้คือเหตุผลนะคะมันต่างกันตรงนี้นะคะเราก็ต้องดูช่วงอายุแต่ละช่วงของเขานะคะฝรั่งนะคะถ้าอยากสบายนะคะก็เลือกคนที่อายุประมาณ50ขึ้นนะคะเราไม่ต้องมาทำงานหนักชีวิตเราลำบากลำบนมาอยู่แล้วทำไมเราต้องมาเหนื่อยแต่บางคนวัยรุ่นนะคะเขาก็เป็นวัยรุ่นอยู่อันนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งนะคะวัยรุ่นบางคนเขาก็เลือกคนที่อายุแบบ30ขึ้น40ขึ้นก็มีนะคะแต่ถ้าจะไปเลือกวัยรุ่นด้วยกันอันนี้มันชีวิตนะคะการเริ่มต้นชีวิตมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเราต้องทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาที่จะสร้างตัวนะคะแต่ถ้าคุณจะคบนะคะคนอายุมากขึ้นนะคะคนที่ประมาณอายุ45ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีพร้อมให้คุณแล้วคุณไม่ต้องมาเหนื่อยกับชีวิตนะคะการทำงานอาจจะแบบทำนะคะอาจจะไม่ได้แบบพามลุงหางค่ำอาจจะไม่ได้ทำงานหนักคือทำแค่พาร์ทไทม์หรือว่าทำพอแก้เหงาแก้ซึมนะคะก็แล้วแต่ต่างมุมมองนะต่างคนต่างคิดนะเพราะคนจะชอบแบบไหนแต่ตามที่ปูนานะคะมีประสบการณ์เห็นเจอมานะคะและตัวเองนะคะชอบคือจะชอบคนที่มีสูงอายุนะคะเราไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องลูกเลี้ยงนะคะเพราะว่าลูกเขาโตไปแล้วเขาไม่ต้องมาคิดมากแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะอันนั้นคือเหตุผลนะคะก็นี่คือคำตอบที่ปูนานะคะเนี่ยตอบให้ฟังนะคะจากตัวเราเองนะคะจากสิ่งที่เราเห็นมาจากที่เรามาคลุกคลีกับชีวิตนะคะของคนฝรั่งนะคะหลายๆประเทศที่เจอมานะคะก็ให้คำตอบนะคะโดยประสบการณ์ที่ตัวเองเจอนะคะเลือกคนที่พร้อมชีวิตคุณก็จะสบายนะคะถ้าเลือกคนที่ไม่พร้อมคุณก็ต้องมาทำงานหนักตลอดชีวิตนะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูนานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ